ซูหรือไดกินดีเอ๊ะหรือจะไดกินหรือจะมิตซูดีจะ KY ของมิตซูหรือจะ FTKQ ของไดกินดีเพราะแอร์ใหม่ทั้งคู่เลยเรื่องไม่ถูกคุณเป็นแบบนี้ไหมครับเพราะถ้าคุณเป็นแบบนี้คลิปนี้ผมจะไขให้กระจ่างเลยว่ามันดียังไงมันต่างกันยังไงเปรียบเทียบกันแบบให้ชัดๆสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและทีมงาน Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังอยากได้แอร์แล้วกำลังสงสัยว่าอันไหนมันดีกว่ากันระหว่างไดกิ้งกับ Mitsubishi Mr. Slim นะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคำถามเยอะเข้ามามากเหลือเกินซึ่งผมก็ไม่สามารถจะตอบแทนทุกคนได้นะว่ารุ่นนี้มันดีกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้มันดีควรใช้รุ่นนี้มากกว่าผมบอกจริงๆว่าผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่ามันดีทั้งคู่จริงๆแต่คลิปนี้ผมจะมาแกะทีละประเด็นทีละแบบทีละฟีเจอร์ทีละฟังก์ชันความประหยัดไฟราคาทุกอย่างเอาแบบให้มันถูกจริตของทุกคนมากที่สุดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับและก็พยายามจะทำให้คลิปนี้มันสั้นที่สุดเพื่อให้คนดูแล้วเข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะ Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนบ้างสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่อง Air Service ให้มีคลิปดีๆแบบนี้เรามีสินค้าคอลเลกชันเก๋ๆให้ได้มาช็อปกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดผ้าห่มผ้าพันคอออกแบบโดยทีมงานช่อง Air Service ไปช็อปกันได้แล้ววันนี้ที่ shopthe.co/airservice หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวดีไซน์ตัวบอดี้ของมันนะครับสำหรับตัวดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง Daikin Max Inverter FTKQ-Y Series กับ Mitsubishi Electric Mr. Slim นะครับทั้ง2รุ่นนี้ผมต้องบอกกันเลยว่ามันมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่ตัว FTKQ-Y ก่อนแล้วกันนะครับคือตัว FTKQ-Y เนี่ยหน้ากากของเขาจะเป็นสีขาวเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีเหมือนคิร์ฟตรงปลายตรงใกล้ๆกับตรงบานสวิงนะครับคือตรงหน้ากากเนี่ยมันจะมีเคิร์ฟตรงข้างใต้นิดนึงนะตรงนี้อาจจะเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนของ Mitsubishi เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเลยนะครับตัวฟิลเตอร์นะครับแผ่นกรองฝุ่นเนี่ยจะอยู่ด้านบนเลยนะครับก็คือตรงหน้ากากเนี่ยจะเปิดออกมาไม่ได้นะแล้วเวลาเราอยากจะล้างแอร์เนี่ยเราสามารถดึงจากด้านบนได้เลยนะแผ่นฟิลเตอร์จะอยู่ด้านบนนะครับก็สำหรับคนที่กลัวว่าถ้าสมมุติว่าจะล้างแผ่นฟิลเตอร์แล้วต้องหยิบแผ่นกองออกมาโดยการเปิดหน้ากากมากลัวทำหน้ากากหักแตกอะไรอย่างนี้ก็ไปใช้ตัว Mitsubishi ก็เป็นจุดดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันดึงออกมาได้ง่ายๆแล้วก็ใส่เข้าไปได้ง่ายๆเลยนะครับและถ้าถามเรื่องความทนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทั้ง2ยี่ห้อนี้อย่าว่าแต่รุ่นนี้เลยนะครับทุกรุ่นเลยคุณภาพพลาสติกในการเอามาผลิตเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างทนทานมากๆเลยนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณได้ช่างที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วมาล้างแอร์ให้คุณอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะเสียแตกหักเนี่ยก็ถือว่ายากยิ่งถ้าสมมติคุณได้ช่างที่ดีเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันยิ่งอยู่คงทนถาวรให้คุณได้นานเลยครับเพราะว่าวัสดุมันแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะสำหรับดีไซน์ของมันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับว่ามันมีฟีเจอร์เหมือนกันตรงไหนแล้วก็แตกต่างตรงส่วนไหนกันบ้างครับก็สำหรับ2รุ่นนี้นะครับความแตกต่างและความเหมือนผมขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะครับสำหรับ Daikin Max Star Inverter FTKQ-Y Series นะครับพูดรัวๆไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือ New Powerful Mode นะครับก็คือเย็นเร็วทันใจภายใน1นาทีก็คือ Powerful ก็คือทำให้หมดเย็นเร็วนั่นเองแล้วต่อมานะครับก็มี Super PCB Pole นะครับคือแผงวงจรนะครับมีการป้องกันไฟตกไฟกระชากนะครับแล้วก็มี Air Quality Filter นะครับก็คือมีแผ่น PM 2.5 Filter ให้ด้วยนะครับต่อมาก็เป็น Quiet Operation Mode นะครับก็คือเสียงเครื่องทำงานเงียบมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Copper Coil ก็คือ Coil เนี่ยจะเป็น Coilทองแดงนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Quanda Air Flow นะครับสำหรับฟีเจอร์นี้นะครับไอ้ Quanda Air Flow เนี่ยก็คือจะส่งลมเลี่ยเพดานนะครับให้แอร์ไม่โดนตัวนะก็คือลมจะโฟลว์ขึ้นเลี่ยเพดานแล้วไปตกด้านหลังนะครับต่อมาเป็นเซลฟ์ไฮยีนบูสเตอร์ก็คือสามารถล้างทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีลิซาร์ดพรูฟดีไซน์ก็คือป้องกันจิ้งจกต่อมามาดูของทาง Mitsubishi Electric Mr. Slim บ้างนะครับ Happy Inverter KY Series
อย่างแรกนะครับมี fast cooling นะครับเย็นเร็วทันใจนะครับต่อมามี max PCB ก็คือทนไฟตกไฟกระชากสำหรับแผงวงจรนะแล้วก็มี PM 2.5 filter มี PM 2.5 filter ให้ด้วยนะครับแล้วก็มี quiet level นะครับก็คือเสียงเครื่องทำงานเงียบมากๆนะครับและสำหรับรุ่นนี้เป็น MFC coil ก็คือแผงคอยร้อนนะครับจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับและรุ่นนี้ยังมี sleep mode นะครับก็คือโหมดที่ช่วยคุณนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับ 12-hour program timer ตั้งเวลาปิดเปิดได้12ชั่วโมงล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็มี dual barrier coating นะครับสารเคลือบที่ไม่ให้ฝุ่นมาจับตัวเครื่องทำให้แอร์สกปรกช้าลงนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างครับว่าแล้วทั้ง2ยี่ห้อ2รุ่นนี้มีการรับประกันที่เหมือนกันแตกต่างกันตรงไหนบ้างสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีการรับประกันคอมเพรสเซอร์เหมือนกันนะครับอยู่ที่5ปีนะครับแต่จะมีความแตกต่างอย่างอื่นๆอย่างเช่นของไดกินนะครับของไดกินนะครับเขาจะรับประกันแผงวงจรภายในภายนอก5ปีด้วยแล้วก็แผงคอยเย็น5ปีนะครับสำหรับแผงคอยร้อนที่เป็นคอยทองแดงเนี่ยเขารับประกันอยู่ที่1ปีแล้วก็รับประกันอะไรอื่นๆ1ปีนะครับส่วนของทาง Mitsubishi Electric Meter Slim นะครับรับประกันแผงคอยเย็น3ปีแผงคอยร้อนที่เป็นแบบ MFC หรือแผงอลูมิเนียมเนี่ย3ปีแล้วก็อะไรอื่นๆ1ปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างครับว่าแล้วมันกินไฟต่อปีเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่บ้างครับก่อนที่ผมจะพูดและขึ้นชาร์ตนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไดกินเนี่ยตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะเป็นแบบ1ดาวนะครับส่วนของ Mitsubishi เนี่ยตัวที่ถูกที่สุดเป็นแบบไม่มีดาวนี่คือความแตกต่างอย่างแรกนะครับแล้วก็ค่า SER แล้วก็ค่าความประหยัดไฟค่าไฟต่อปีมันก็จะต่างกันประมาณที่ผมขึ้นตรงนี้แหละครับอ่ะแล้วราคาล่ะหลังจากที่เราได้รู้ดีไซน์ของมันได้รู้ฟีเจอร์ของมันได้รู้ค่า ACR ความประหยัดไฟต่อปีไปแล้วนะครับและนี่ก็คือราคาของมันนะครับสำหรับไดกินนะครับราคาคร่าวๆนะผมไม่ได้บอกเป็นราคาตายตัวนะจะอยู่ประมาณ 11,500 ตัวเริ่มต้น 9,000 BTU นะครับสำหรับ Mitsubishi Electric Meter Slim KY Series จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าราคาที่ผมพูดเป็นราคาคร่าวๆเท่านั้นบางที่อาจจะถูกกว่าหรือบางที่อาจจะแพงกว่าอาจจะยังไม่รวมราคาติดตั้งหรืออาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับแต่นี่คือความแตกต่างเปรียบเทียบกันคร่าวๆเฉยๆราคาจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ 500 1,000 หรือบางที่มิซูอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำไดกินอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำก็แล้วแต่สถานที่ที่คุณไปสั่งซื้อด้วยนะอ่ะโอเคครับแล้วถ้าผมจะไม่เปรียบเทียบโดยส่วนตัวที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามีคนถามมาว่าพี่ครับช่วยตัดสินใจให้ผมหน่อยว่าเลือกแบบไหนดีผมขอพูดอย่างนี้นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับแบบทีละอย่างเลยนะถ้าดีไซน์ของมันเนี่ยตัวผมอ่ะชอบมิซูนะเพราะผมชอบแบบแผ่นฟิลเตอร์ของเขานะที่แบบอยู่ข้างบนเลยเนี่ยมันดึงออกง่ายมันทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายนะครับเรื่องวัสดุเนี่ยมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมชอบความเป็นมิซูมากกว่าแต่ถ้ามาเทียบกับเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยผมมีความชอบฟีเจอร์ของมิซูตรงที่เขามีสลีปโหมดนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ผมไปชอบฟีเจอร์อีกหลายๆอย่างของไดกินด้วยซึ่งเอาจริงๆถ้าเอาทั้ง2อันน่ะมาเมิร์จกันน่ะมาแบบมิกรวมกันเป็นอันเดียวกันได้นี่คือจะโคตรเจ๋งมากเลยนะครับอย่างที่ผมชอบไดกินก็คือมีควอนด้าแอร์โฟไอส่งลมเรียบเพดานซึ่งผมไม่ชอบแอร์โดนตัวอยู่แล้วถ้าสมมติคนที่ดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้เลยว่าผมพูดเรื่องนี้ประจำผมไม่ชอบให้แอร์โดนตัวผมชอบให้แอร์มันเลี่ยเพดานไปโดนที่อื่นแล้วก็ให้ในห้องอ่ะมีแต่ความเย็นอย่างเดียวไม่ต้องการลมเย็นนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอย่างนึงก็คือมีเซลไฮยีนบูสเตอร์เขาล้างทำความสะอาดเองได้ก็คือถ้าสมมติว่ามิซูบอกว่าคุณมีสารเคลือบทำให้แอร์สกปรกช้าใช่ป่ะได้กินตัดปัญหาเลยก็คือมีเซลไฮยีนบูสเตอร์กูล้างทำความสะอาดตัวเองได้ไปเลยและอีกอย่างนึงสำคัญเลยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเอาไอ้เรื่องเนี้ยมาเป็นปัญหาในการตัดสินใจเลยเพราะว่าอ่ะอย่างน้อยนะครับผมอยู่ในกรุงเทพผมไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ริมทะเลไม่ได้อยู่ริมคลองไม่ได้อยู่อะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องปัญหาคอยอลูมิเนียมหรือคอยทองแดงอ่ะผมรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรกับผมแต่ถ้ามาเทียบกันจากประสบการณ์ของผมแล้วระหว่างคอยอลูมิเนียมแตกต่างจากคอยทองแดงของไดกินอย่างไรผมพูดอย่างนี้นะตัว Mitsubishi เนี่ยจะให้ความเย็นแบบเย็นโคตรอ่ะเย็นแบบลมเย็นกระแทกตัวเย็นแรงๆเย็นแบบวัยรุ่นอ่ะส่วนของไดกินอ่ะจะให้ความเย็นแบบผู้ดีเย็นนุ่มๆเย็นสบายๆยิ่งผมไปปรับโคแอนด้าแอร์โฟแล้วด้วยเนี่ยแอร์ไปตกข้างหลังอ่ะ
แอร์มันไม่โดนตัวเต็มๆอ่ะมันสบายๆเย็นแบบเย็นแบบผู้ดีอ่ะแต่ BTU คุณต้องพอดีกับห้องด้วยนะก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนนะบางคนอาจจะอยากได้แบบเย็นจัดๆขอแบบโคขี้ร้อนมากต้องการแอร์โดนตัวก็อาจจะไปทางมิซูเลยเพราะมันเย็นแบบเย็นแบบเย็นจัดๆเลยนะครับส่วนของไดกินเนี่ยจะเย็นแบบสุขุมสําหรับคนที่อย่างผมละกันนะผมเป็นคนขี้หนาวแล้วก็ที่บ้านมีลูกเล็กแล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านด้วยผมก็จะเลือกไปทางความเป็นไดกินนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกไม่ต้องการให้ลมโดนตัวแล้วต้องการความเย็นแบบเย็นสบายสบายสดชื่นสดชื่นนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้นะครับส่วนค่า SER ผมชอบไดกินมากกว่านะต้องยอมรับว่าปีนี้ไดกินเขาพัฒนาแล้วก็ทำความประหยัดไฟได้มากกว่านะเขาขึ้นไปแตะค่าใช้จ่ายถึง19เลยนะระดับ1ดาวอ่ะคือถ้าเปรียบเทียบกันตรงเรื่องเนี้ยไดกินน่ะมันได้เปรียบอยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็คงต้องพูดแบบความจริงอะเนาะว่าไดกินมันประหยัดไฟกว่าจากเท่าที่ดูทุกคนผมก็เปิดให้ดูไปแล้วเนาะว่ามันประหยัดไฟกว่าประมาณเท่าไหร่ต่อปีอะก็ถ้าเอาเรื่องของความประหยัดไฟอะผมยกให้ไดกินประหยัดไฟกว่าและผมชอบทางไดกินมากกว่าและส่วนเรื่องของการรับประกันนะครับการรับประกันผมว่ามันใกล้เคียงกันจริงๆเพราะเอาจริงๆแล้วทั้ง2ยี่ห้อนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อใช้ปัญหามันน้อยมากๆเลยนะครับยิ่งถ้าคุณได้ช่างติดตั้งที่ดีนะปัญหาเรื่องพวกนี้จุกจิกพวกนี้มันจะแบบแทบไม่มีเลยนะประมาณว่า5ปี6ปีผ่านไปเนี่ยปัญหาถึงจะเพิ่งเกิดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเปิดกันนํา24ชั่วโมงใช้แบบโอ้โหกันนําใช้อย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่เคยล้างไม่เคยดูแลมันเลยเนี่ยทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยมันก็เจ๊งเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องการประกันเนี่ยผมว่าถ้าคุณเอาสบายใจไดกินเขาได้ประกันที่ยาวนานกว่านะแต่ผมว่าเรื่องนี้สำหรับผมไม่มีปัญหานะครับกับทั้ง2ยี่ห้อ2รุ่นนี้นะส่วนเรื่องราคามันต่างกันแค่ประมาณ500ถึง 1,000 บาทผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คุณจริงๆเพราะถ้าที่ผมบอกไปตอนแรกไงว่าถ้าสมมติผมเลือกได้ผมอยากให้ทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยมันมาเมิร์จกันเอาจับมารวมกันเลยเอาจุดดีๆของแต่ละยี่ห้อมารวมกันอยู่ตรงกลางเลยได้ไหมแล้วเพิ่มอีก1,000เลยก็ได้อ่ะผมยอมซื้อแต่ในเมื่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมจะต้องเลือกผมขอเลือกว่าอยู่ๆผมเดินไปที่ห้างนี้แล้วผมไปเจอแอร์มิซูเนี่ยเขากำลังจัดโปรโมชั่นแล้วเขาทำได้ถูกกับไดกินในระยะเวลาตอนนั้นพอดีเนี่ยผมก็อาจจะเลือกที่มิซูนะทางที่ไดกินอาจจะมีส่วนที่ผมชอบมากกว่าหลายอย่างนะครับแต่ถ้ามิซูมันจัดโปรมากกว่ามีการรับประกันทุกอย่างอะไรที่มันมากขึ้นมากกว่าที่ทางโรงงานเขาให้มาเนี่ยมิซูก็ซื้อได้นะครับหรือถ้าไปเจอไดกินที่แบบว่าหุยไปปุ๊บแล้วแบบว่าเขาจัดโปรถูกลงไปอีกเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะผมก็เลือกไดกินเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องราคาผมว่ามันอยู่ตอนที่เราไปซื้อมากกว่าว่าตอนนั้นเนี่ยมันไปเจอจัดโปรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เจอจัดโปรก็ต้องกลับมาดูที่ฟีเจอร์ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันเราอยากได้เย็นแบบไหนมากกว่ากันอันนี้ผมถึงบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบใครได้เลยผมทำได้แค่มาเปรียบเทียบก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับจะทำให้ทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกซื้อแอร์ที่ถูกใจถูกจริตถูกกับพฤติกรรมของตัวเราเองได้นะครับเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเปรียบเทียบแล้วไปชี้ชัดให้ใครได้เลยว่าเอายี่ห้อนี้สิเอายี่ห้อนี้สิเอารุ่นนี้สิเอารุ่นนี้สิก็ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้หาคอนเทนต์แบบนี้เอานู่นมาเปรียบเทียบกับนี่เอานี่มาเปรียบเทียบกับนั่นให้ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับทาง Air Service มีเสื้อน่ารักน่ารักเท่ๆมาขายมาจำหน่ายด้วยนะครับตัวละ390บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วใต้คลิปนี้ผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับหรือไปที่ shopter.co/airservice นะครับก็เป็นทีมงาน Airservice ออกแบบกันเองนะครับและสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพและอยู่ใกล้ลาดพร้าวคิดว่าอยู่ตัวเองอยู่บริเวณลาดพร้าวนะครับและอยากได้ช่างดีๆไว้ดูแลนะครับก็สามารถไปที่ร้านนี้ได้เลยครับ SJR นะครับ0877072257นะครับอยากจะได้ช่างดีๆบางทีร้านนี้อาจจะเป็นช่างดีๆที่ถูกจริตกับครอบครัวหรือตัวคุณเช่นกันนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนเป็นท่อเลี้ยงเล็กๆน้อยๆให้เรานะครับสามารถไปกดซุปเปอร์แตงตรงนี้ได้นะครับเป็นการช่วยสนับสนุนให้พวกเรามีคอนเทนต์ดีๆและมีกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปในอนาคตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ